สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปการสอนท่อนอินโทรนะครับเพลงเธอเปลี่ยนไปเวอร์ชันการเล่นแบบฟิงเกอร์สไตล์นะครับสำหรับเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงที่เล่นไม่ยากนะครับเพราะว่าจะเป็นเพลงที่จัดอยู่ในคีย์ C เราจะจับคอร์ดที่เป็นคอร์ดเปิดมาตรฐานนะครับเอาละครับผมอันดับแรกเลยนะครับก็มารู้จักกับแท็บก่อนนะครับวิธีการอ่านแท็บสำหรับคนที่คุ้นเคยอยู่แล้วนะครับก็ลองทบทวนดูได้นะครับสำหรับแท็บนะครับสายที่6ก็จะอยู่ด้านล่างนะครับเทียบกับสายกีตาร์ที่อยู่ด้านบนแบบนี้นะครับสังเกตตรงที่มีลูกศรกระพริบบอกนะครับสายที่6สายที่5สายที่4สายที่3สายที่2แล้วก็สายที่1ไอ้แท็บก็คือจะแทนเป็นสายกีตาร์นั่นเองนะครับส่วนลำดับตัวเลขนะครับก็จะเป็นลำดับตัวเลขที่จะบอกตำแหน่งกดในเฟรตต่างๆนะครับอย่างเช่นห้องแรกนะครับก็จะกดเฟรตที่3สายที่5นะครับแล้วก็เอานิ้วเนี่ยไปวางเฟรตที่3นะครับสายที่5แบบนี้เอาละครับแล้วก็จะมีสีกำหนดนิ้วด้วยนะครับก็คือสีแดงเนี่ยจะแทนนิ้วนางนั่นเองนะครับสำหรับสีเขียวนะครับแทนนิ้วชี้สีเหลืองนิ้วกลางสีแดงนิ้วนางสีน้ำเงินแทนนิ้วก้อยนะครับผมเอาละครับผมสำหรับมือที่ดีนะครับนิ้วโป้งก็จะประจำอยู่สายเบส3สายบนนะครับก็คือ6 5แล้วก็4นะครับสำหรับนิ้วชี้นะครับจะประจำอยู่ที่สาย3กลาง2นาง1นะครับสำหรับท่อนอินโทรนิ้วจะประจำสายแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นท่อนอินโทรให้ดูเป็นตัวอย่างอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสำหรับท่อนอินโทรเพลงเธอเปลี่ยนไปนะครับของวงไซแอมคราวนี้นะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับเราก็จะมาดูวิธีการเล่นแบบละเอียดกันเลยนะครับสำหรับห้องแรกก็จะเป็นคอร์ด C นะครับผมจะเล่นเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนห้องแรกเป็นก็จะมีแค่นี้นะครับให้เราเนี่ยจับรูปเป็นคอร์ด C ไปเลยนะครับนิ้วมันก็จะอยู่ในตำแหน่งของมันเลยนะครับก็คือนิ้ว3ก็คือนิ้วนางเนี่ยจะอยู่สายที่5เฟรตที่3นะครับแล้วก็นิ้วชี้จะรอไว้สายที่2เฟรตที่1นะครับแบบนี้แล้วเราก็ดีดในจังหวะแรกไปนะครับให้สังเกตหางตัวโน้ตนะครับใน1ห้องเนี่ยมันจะมีห้องละ4จังหวะนะครับหางตัวโน้ตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นโน้ตขบเขต1ชั้นนะครับแล้วก็ขบเขต2ชั้นปนกันไปนะครับสำหรับโน้ตในแต่ละห้องนะครับก็จะเป็นลักษณะโน้ตที่เป็นโน้ตขบเขต1ชั้นกับขบเขต2ชั้นนะครับเอาละครับสำหรับห้องแรกนะครับก็จะเป็นขบเขต1ชั้นในจังหวะที่1ดีดในจังหวะแรกนะครับเอาละครับก็จะเป็นสายเปล่ากับเบสนะครับในจังหวะที่เป็นจังหวะตบนี้แล้วก็ยกขึ้นมาก็จะเป็นการดีดสายที่2นะครับที่เราใช้นิ้วชี้กดอยู่ในสัดส่วนของจังหวะเนี่ยนะครับถ้าใครที่เคยเรียนกับผมมาแล้วนะครับถ้าเรานับใน1จังหวะที่เป็นเทียบกับขบเขต2ชั้นนะครับก็จะนับเป็น1 e and a นะครับในส่วนที่เราดีดโน้ตตัวแรกนะครับแบบนี้ที่เป็นคู่กันมันจะอยู่ในคำว่า1 e and แล้วก็คำว่า a เนี่ยก็จะดีดด้วยนิ้วกลางสายที่2นะครับที่เราใช้นิ้วชี้กดอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับสายที่2เฟรตที่1ถ้าเราจะเจาะลึกในเรื่องของอัตราส่วนของจังหวะนะครับเพื่อให้เรารู้ว่าโน้ตตัวไหนเล่นอยู่ในจังหวะที่เท่าไหร่นะครับก็จะนับเป็น1 e and a เราจะดีดตรงคำว่า1กับคำว่า a นะครับแล้วก็ตรงคำว่า2เนี่ยมันก็จะเชื่อมในตัวโน้ตเสียงที่เป็นนิ้วชี้นะครับที่เรากดในเฟรตที่1สายที่2ซึ่งเป็นโน้ตตัวโดนะครับแล้วก็จะนับเป็น1 e and a 2แล้วก็ตรงคำว่า e แล้วก็ and เนี่ยก็จะดีดสายเปล่าสายที่3กับ and นะแล้วก็จะดีดสายเบสแบบนี้นะครับในจังหวะที่2นะฮะถ้ารวมกันนะครับก็จะเป็น1 e and a 2 e and a แบบนี้1 e and a 2 e and aเอาละครับอันนี้ก็จะเป็นหลักการในเบื้องลึกนิดหนึ่งนะครับก็คือการคำนวณตัวโน้ตที่อยู่ในจังหวะต่างๆนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ต้องการที่จะเล่นโดยที่จะใช้เซนส์ของตัวเองนะครับเราก็ควรจะจำระยะห่างของช่องไฟนะครับก็คือระยะห่างของทำนองนั่นเองมันก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วเราก็จะจำทำนองแบบนี้ตาตาดาดาแบบนี้นะครับปั๊ม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 แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือในลักษณะของอัตราส่วนของจังหวะทำนองนี้นะครับแล้วก็ในจังหวะที่3กับที่4ก็จะเล่นเป็นเชื่อมจังหวะกันนะครับเป็นเอาละครับจังหวะที่3เนี่ยก็จะเป็นจังหวะเชื่อมกับจังหวะที่2นะครับในโน้ตเสียงเบสของโน้ตตัวโดนะครับแล้วก็ในจังหวะ
แอนกับอะนะครับแล้วก็จะเล่นสายที่4กับสายที่3แอนอะแล้วก็คำว่า for e and a อันนี้ก็จะเล่นเป็นลักษณะของการเล่นเป็นเทคนิคของ pull off นะครับเดี๋ยวดูกันแบบช้าๆนะครับในจังหวะที่4เป็น for e ตรงที่เราเกี่ยวขึ้นมาเนี่ยเรามันจะเป็นลักษณะของ pull off นะครับก็คือใช้วิธีการเกี่ยวเราจะดีดโน้ตเสียงแรกก่อนในจังหวะ for แล้วก็ในจังหวะ e เกี่ยวก็ในจังหวะแอนก็นิ้วก้อยที่เราจะลงไปเสริมนะครับก็คือโน้ตที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือสายที่2เฟสที่3แบบนี้แล้วก็พูลออฟกับเฟสที่1สายที่2แบบนี้นะครับเป็นเทคนิคเดียวกันนะฮะมันก็จะอยู่ในจังหวะที่นับเป็นแอนอะนะครับรวมกันเป็นโฟอีแอนอะฉะนั้นเนี่ยให้เราสังเกตนะครับในรูปคอร์ด C เราก็จะใช้นิ้วก้อยเสริมขึ้นมานะครับแล้วก็เราก็จะยกนิ้วชี้ย้ายไปสายที่1ด้วยนะครับก็คือจะเป็นการย้ายนิ้วเล็กน้อยนะครับเป็นทำนองแบบนี้แบบนี้นะครับลองฝึกกันดูนะครับสำหรับห้องแรกนะฮะลองเล่นตามผมดูนะครับ3 4แบบนี้เลยเอาละครับต่อไปในห้องที่2นะครับเดี๋ยวดูทำนองก่อนนะครับก็จะมีคอร์ด G แล้วก็คอร์ด E7 ซึ่งเป็นคอร์ดผ่านนะครับเพื่อที่จะเป็นลูกส่งให้กับคอร์ด G ครั้งหนึ่งนะครับในห้องเดียวกันเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็จับในรูปของคอร์ด G เลยนะครับตอนแรกเราจับรูปคอร์ด C แบบนี้เราย้ายมาคอร์ด G แบบนี้เราจะใช้นิ้วนางกับนิ้วก้อยรอไว้ก่อนนะครับแบบนี้แค่2นิ้วนิ้วก้อยจะอยู่สายที่2เฟสที่3นะครับนิ้วนางอยู่สายที่6เฟสที่3ดีดมาในจังหวะแรกเหมือนจังหวะที่1ในห้องที่แล้วเลยนะครับเป็น1 e and a นะครับถ้าใครอยากจะเล่นให้สมบูรณ์แบบนะครับก็ทำความเข้าใจกับอัตราส่วนการนับของจังหวะคาเบส2ชั้นด้วยนะครับเพราะว่าเราจะแบ่งรายละเอียดการเล่นตัวโน้ตเนี่ยให้ลงอัตราส่วนที่ลงตัวพอดีนะครับผมในจังหวะที่1เป็น1 e and a 2 e แล้วก็ตรงนับ and aจะเล่นเป็นสาย2เส้นนะครับก็คือสายที่3กับสายที่2ในจังหวะที่2นะครับที่เรานับ 2E and A แบบนี้นะครับในขณะที่เรานับเนี่ยอย่าลืมตบเท้าเป็นจังหวะไปด้วยนะครับก็คือตบลงนับ 2E แล้วก็ยกขึ้นเล่น and A แบบนี้นะครับสำหรับคอร์ด E ก็จะเปิดเลยนะครับเป็นสายเปิดเลยนะครับสายที่6เล่นสายเบสแล้วก็นิ้วชี้กดเฟสที่1เป็น T and นะครับในจังหวะนี้นะครับจะเป็นโน้ตคาเบสธรรมดาให้เรานับตามจังหวะของมันนะครับจังหวะที่3ก็นับ T แล้วก็จังหวะแอนก็ยกขึ้นนะครับเป็น T and แล้วก็ 4 and แบบนี้นะครับในจังหวะที่4คอร์ดสุดท้ายก็จะเล่นเหมือนคอร์ดแรกเลยนะครับแต่จังหวะก็จะเป็นคาเบส1ชั้นธรรมดาเป็น 4 and แบบนี้นะครับก็เอามาเล่นรวมกันนะครับเป็นแบบนี้นะครับผมเอาละครับผมสำหรับ2ห้องสุดท้ายนี้นะครับผมก็จะสอนต่อเนื่องกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นสำหรับห้องที่3ให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับแบบนี้นะครับผมสำหรับคอร์ด A minor นะครับเราก็จับในรูปคอร์ด A minor เลยแล้วเราก็ลงนิ้วก้อยนะครับลงไปไว้ที่สายที่2เฟสที่3แล้วเราก็เล่นแบบนี้นะครับตรงที่เป็นลูกศรเนี่ยที่มันชี้ลงแล้วก็จะไล่ไปตามเสียงนะครับก็คือสายเปล่าสายที่5แล้วก็สายที่3กับสายที่2แบบนี้ไล่ไปแบบเร็วๆนะครับแบบนี้มันจะต่างจากดึงขึ้นมาพร้อมกันแบบนี้ก็คือไล่ถ้ามันมีลูกศรนะครับก็คือไล่เสียงต่ำไปหาเสียงสูงแบบนี้แล้วก็ช่วงที่เราเล่นในจังหวะยกนะครับของจังหวะที่1เนี่ยเราก็จะดีด2ทีนะครับก็คือคาเบส2ชั้นนั่นเองในจังหวะยกตำแหน่งที่เรากดก็คือนิ้วชี้นะครับนิ้วชี้นิ้วนี้เดี๋ยวเราจะเล่นจังหวะตบนะครับตบลงมาต้องกดนิ้วก้อยรอไว้ก่อนนะครับแล้วก็จังหวะยกแบบนี้ก็คือตบยกแบบนี้แล้วก็จังหวะที่2ก็จะไล่สายเบสนะครับใช้นิ้วโป้ง2ทีนะครับสายที่5กับสายที่4นะครับแล้วก็เล่นนิ้วชี้กับนิ้วกลางพร้อมกันแบบนี้รวมกันเป็นแบบนี้แล้วก็ pull off เป็นสายเปล่านะครับเอาละครับรวมกันจะได้4โน้ตนะครับใน1จังหวะแบบนี้นะครับ4ทีใน1จังหวะนะครับตบยกแบบนี้เล่นรวมจังหวะกันแบบต่อเนื่อง
ี้นะครับส่วนในเทคนิคที่ผมเล่นเนี่ยตำแหน่งที่เล่น2นิ้วนะครับก็คือในจังหวะยกที่2นะครับในจังหวะแอนนั่นเองนะฮะผมจะเล่นแบบนี้แล้วก็เป็น pull off แบบนี้นะครับมันก็จะฟังแบบสมูทกว่านะครับเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับตบกับยกนะครับหรือว่าจะนับเป็น2 e and a ก็ได้นะครับ2 e and a แบบนี้เล่นให้เชื่อมต่อกันเอาคอร์ด A มารวมกันแบบนี้แล้วก็คอร์ด F นะครับลงนิ้วก้อยไปเฟสที่3สายที่4นะครับแล้วก็ดีด2เส้นแบบนี้นะครับจังหวะที่3นะครับในคอร์ด F มันจะอยู่ในควบคุมในจังหวะ3 e and นะครับแล้วก็อ่ะเราดีดนิ้วโป้งอีกทีหนึ่งนะครับเป็น3 e and อ่ะแล้วก็คอร์ด G ย้ายนิ้วแบบนี้นะครับก็คือนิ้วนางไว้สายที่6เฟสที่3นะครับแล้วก็ดีดพร้อมกับสายเปล่าสายที่2กับสายที่3แล้วกลับมาคอร์ด C อันนี้ก็จังหวะที่4จะเป็นจังหวะตบกับยกตบกับยกนะครับก็คือจังหวะที่เป็นนับ1กับ and นะครับในจังหวะขบเบ็ด1ชั้นเนี่ยเราจะนับแบบนี้1 and นะครับ1 and แค่นี้ในห้องสุดท้ายนะครับห้องที่4ก็ตบทิ้งจังหวะลงไป1ครั้งนะครับให้เสียงของคอร์ด C เนี่ยมันค้างไปจนถึงจังหวะตบของห้องนี้นะครับแล้วก็ในจังหวะที่2นะครับเราก็ไล่ไปแบบนี้ก็คือ2 e and a แบบนี้นะครับเราจะนับในจังหวะตบก็เป็น2 e จังหวะยกก็เป็น and a นะครับแล้วก็3จังหวะที่3ดีดแค่เบสนะครับแล้วก็ตบลงไป1ทีเราจะเล่นในท่อนต่อไปแล้วก็เตรียมนิ้วกลางมากดสายที่4เฟสที่2แล้วก็เล่นเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็ไล่เป็นท่อนที่เป็นท่อนร้องนะครับสำหรับท่อนอินโทรก็จะจบเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็ลองทดสอบนะครับการเล่นเชื่อมต่อให้ต่อเนื่องกันนะครับก็จะเป็นใครที่ความแม่นยำในการดีดไม่ค่อยแม่นยำนะครับใช้นิ้วก้อยเนี่ยประคองไว้ตรงนี้นะครับตรงใกล้ๆกับซาวด์โฮลของกีตาร์นะครับตรงนี้แล้วเราก็จะสามารถประคองการดีดเราให้แม่นยำมากขึ้นนะครับผมเอาละครับผมสำหรับช่วงนี้นะครับเราก็จะมาฝึกเล่นพร้อมกับเมโทรนอมนะครับตั้งเมโทรนอมไว้ที่65 BPM นะครับแล้วก็ลองเล่นไปพร้อมๆกันนะครับผมจะให้คิวมา4จังหวะแรกนะครับผมถ้าใครยังเล่นไม่ถนัดเนี่ยก็ไปฝึกซ้อมในแต่ละห้องเนี่ยให้ถนัดก่อนนะครับแล้วก็ลองเปิดเมโทรนอมประกอบการฝึกดูนะครับแล้วจึงค่อยมาฝึกเล่นต่อเนื่องให้เชื่อมต่อกันกับคลิปนี้นะครับ1 2 3 4ได้แบบนี้เลยนะครับก็จะถือว่าประสบความสำเร็จกับการฝึกสำหรับท่อนอินโทรแล้วนะครับสวัสดีครับ